โอเคนะครับเมื่อกี้ที่มีเพื่อนถามนะครับผมน่าจะดูเร็วไปนิดหนึ่งนะครับลองดูละเอียดด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะตรงจุดที่น้ำไหลนะครับนะฮะมันน้ำมันไหลเข้าเนี่ยตรงดินเนี่ยตรงซอยคอลัมน์เนี่ยหรือแท่งดินเนี่ยนะครับไหลเข้าที่จุด A นะครับไอ้โทษทีไหลเข้าที่จุด B ไหลออกที่จุด C นะครับที่จุด B เนี่ยนะฮะที่จุด B เนี่ยมี pressure head เนี่ยเท่ากับ300เซนติเมตรหรือ3เมตรนะครับมี elevation head เท่ากับ300เท่ากับ50นะครับเพราะฉะนั้น total head นะฮะที่จุด B เนี่ยก็คือ300บวก50เป็น350นั่นคือ total headนะแต่ถ้าเกิดคิดเฉพาะ pressure head เนี่ยก็คือ300จากแรงอัดตัวนี้กับแรงดันน้ำตัวนี้เมื่อน้ำไหลเข้ามานะครับนะไหลเข้ามาผ่านตัวดินแล้วมาออกนะฮะ pressure head เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับจาก300นะฮะที่จุด B เนี่ยมาเป็น0ที่จุด C เพราะที่จุด C เนี่ยน้ำไหลออกนะครับดังนั้นถ้าเรา assume ว่าที่จุด B เนี่ยทางเข้าเนี่ยมี pressure head เท่ากับ300เซนติเมตรแล้วมันลดลงแบบเป็นลิเนียนะครับคือลดลงเป็นแบบเส้นตรงจาก300มาเป็น0เนี่ยดังนั้นตรงกลางเนี่ยนะตรงกลางของแท่งดินเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัว pressure head เนี่ยนะฮะเหลือ150นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้300ผ่านมาครึ่งหนึ่งเหลือ150เซนนะครับผ่านมา50เซนทั้งหมดเลยก็เหลือ0นะครับก็คือ pressure เป็น0นะฮะดังนั้น pressure head นะครับนะฮะที่อยู่ตรงกลางนะฮะของตัวอย่างเนี่ยก็คือ150เซนติเมตรบวกกับ elevation head ที่อยู่ตรงกลางก็คือ25เซนนะครับก็กลายเป็น175เซนติเมตรนั่นคือ total head นะครับนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูละเอียดนะครับก็อธิบายใหม่นะครับเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับอ๋อครับอาจารย์งั้นแสดงว่าถ้ามันลงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คิดตามอัตราส่วนไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เทียบเพราะว่ามันลดลงเป็นลิเนียครับก็เทียบเหมือนเทียบบัญญัติตารางเลยนะครับว่ามันลงไปเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับครับผมอ่ะแต่นี้เรามาต่อกันนะครับนะฮะจากเมื่อสักครู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแต่นี้ไอดาร์ซี่ลอเนี่ยนะฮะ v เท่ากับ ki นะครับ q เท่ากับ kia เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสมการที่วิศวกรโยธาเนี่ยต้องจำไว้ในหัวเรื่องบางเรื่องก็ต้องจำนะครับ v เท่ากับ ki q เท่ากับ kia นะครับนะฮะสองสมการเนี้ยนะครับมันจะ validหรือมันจะใช้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะฮะมันเป็นการไหลแบบลามินาฟโฟลว์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบอกนะครับถึงก็เรียกว่าช่วงการไหลนะครับไฮดรอลิกเกรเดียนนะครับกับนะฮะสเปซิฟิกดิสชาร์จนะครับเรโนนัมเบอร์อ่ะไม่เป็นไรละเอาง่ายๆว่าการไหลของน้ำเนี่ยมันแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่เป็นลิเนียลามิน่าโฟลว์ก็คือไหลแบบราบเรียบนะครับนะฮะไม่มีการเรียกว่าเปลี่ยนความเร็วนะฮะไปตามเวลานะครับนอนลิเนียลามิน่าแล้วก็มาเป็นเทอร์บูลเลนต์เทอร์บูลเลนต์เนี่ยรู้จักอยู่แล้วเนาะเทอร์บูลเลนต์โฟลว์ก็คือเป็นการไหลแบบปั่นป่วนนะครับเช่นน้ำตกเนี่ยชัดเจนมากเทอร์บูลเลนต์มากนะครับนะฮะลามิน่านะครับลิเนียลามิน่าเนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดน้ำจากท่อประปาแล้วก็น้ำก็ไหลแบบคงที่เลยสมมุติว่าท่อประปานั้นไปต่อกับแทงค์นะครับซึ่งนะแทงค์เนี่ยมีน้ำเยอะมากน้ำก็ค่อยๆไหลออกมาแบบคงที่สรุปแล้วคือดาร์ซี่ลอเนี่ย v เท่ากับ ki หรือ q เท่ากับ kia เนี่ยใช้ได้สำหรับนะกรณีของลามินาโฟลว์นะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยในกรณีที่บางกรณีซึ่งน้ำอาจจะไหลผ่านนะฮะที่เป็นคือปกติถ้าเกิดมันซึมผ่านดินซึมผ่านทรายไปช้าๆเนี่ยอย
ยังคงที่เนี่ยก็คงใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไปซึมผ่านกรวดใหญ่ๆหรือหินเนี่ยนะครับนะการไหลอาจจะเป็นเทอร์บูลันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดาร์ซี่ลออาจจะใช้ได้ไม่ดีคือใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่ดีนะครับอันที่หนึ่งเรามาดูนะครับข้อสอบนะฮะกวเอาแบบง่ายก่อนนะครับข้อสอบกวนะฮะก็คือการไหลของน้ำผ่านชั้นดินจะเร็วหรือช้านะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักข้อใดนะฮะอันที่หนึ่งนะครับแนวที่แสดงการไหลของน้ำหรือ flow line นะครับอันที่สองผลต่างของพลังงานระหว่าง2จุดนะครับอันที่สามทิศทางการไหลของน้ำอันที่สี่ผิดทุกข้อนะครับข้อนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นข้อสองนะผลต่างของพลังงานระหว่าง2จุดที่น้ำไหลผ่านนะจะไหลเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนี้ทิศทางไม่เกี่ยว flow line หรือว่ามันจะไหลคดเคี้ยวไหลยังไงไม่เกี่ยวนะผลต่างเกี่ยวนะครับนะฮะกับระยะทางรวมเกี่ยวนะก็คือ i ตัว i นั่นเองนะฮะเท่ากับ delta h ส่วน l หรือ delta l นะครับนะฮะอันนี้คงให้คำนวณ นะน้ำไหลมาอย่างอิสระนะครับเป็นลามินา steady state flow นะครับด้วย approach velocity นะครับเท่ากับ2 cm per minute นะฮะ approach velocity หรือ average velocity นั่นแหละนะครับนะฮะ v เท่ากับ ki นะครับเมื่อไหลผ่านก็มาในมวลดินที่มีความพุนเท่ากับ33ความเร็วน้ำนะครับที่ไหลผ่านมวลดินจะมีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็จะกลับมาที่สมการนี้นะครับสมการนี้นะครับว่า approach velocity หาร velocity นะครับก็เท่ากับ seabed velocity ก็พูดง่ายๆว่าเมื่อกี้เขาให้ค่า v กับค่า n มานะครับให้หาค่า v bar นะครับเพราะฉะนั้น v bar คืออะไรครับ v bar ก็คือความเร็วของน้ำในช่องว่างมวลดินเลยนะครับนะซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่เราในฐานะวิศวกรเราคงไม่ได้ใช้นะครับข้อนี้ก็น่าจะเป็นเอาเลข2มาหาเลข3นะครับก็คงไม่พ้นเลข6นะฮะก็คงเป็นคำตอบข้อ3นะครับก็ลองไปคำนวณดูนะฮะโอเคแต่นี้คำถามคือ v เท่ากับ ki เนี่ยนะครับนะตัว k เนี่ยก็คือค่า permeability ของซอยเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับเรามาดูปัจจัยนะครับก็เรียงตาม1 2 3 4 5เนี่ยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยก็ได้นะครับอันที่1มันขึ้นอยู่กับรูปร่างของเม็ดดินนะครับนะเม็ดดินเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับนะเป็นเม็ดละเอียดนะฮะพวกนี้มีผลหมดอันนี้ common sense เนาะผมว่าพวกเรารู้อยู่แล้วขนาดและรูปร่างของเม็ดดินนะครับนะฮะก็ค่า k จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดและรูปร่างของเม็ดดินนะครับนะรวมถึงแร่ด้วยนะครับเช่นแร่บางประเภทเนี่ยมันดูดน้ำเยอะเช่นมอนเมโรไนท์เนี่ยนะครับน้ำไหลผ่านมาแทนที่จะให้ไหลผ่านไปมันกลับไปดูดน้ำไว้กับตัวมันก็บวมขึ้นมานะพอบวมปุ๊บนะมันก็ไปทำให้การไหลซึมของน้ำเนี่ยมันช้าลงนะครับนะฮะมันแร่บางตัวก็มีผลนะครับทำให้การไหลซึมของน้ำเนี่ยมันไหลได้ช้านะครับเช่นแร่มอนเมโรไนท์นะครับนะหรือเบนโทไนท์นั่นเองนะครับที่จะดูดน้ำไว้กับตัวเยอะแล้วก็ทำให้มันทึบน้ำมากๆครับความอิ่มตัวของน้ำนะครับก็เกี่ยวนะฮะถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่นมาด้านซ้ายสุดเนี่ยนะครับนะสีฟ้าๆนี่คือเส้นทางไหลของน้ำในมวลดินนะครับถ้าน้ำถ้าข้างในนี่มันอิ่มตัวหมดนะฮะผมใส่น้ำเข้าไป Q in นะมันก็ไปดันน้ำข้างในออกมาเป็น Q outQ in เท่ากับ Q out โอ้ออกง่ายมากเลยดันเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดินมันไม่อิ่มตัวมันมีอากาศอยู่ข้างในนะมันก็จะส่งผล2 อย่างคืออันที่1คือใส่ Q in เข้าไปนะใส่น้ำเข้าไปแทนที่มันจะไปเป็น Q out ออกเท่านั้นมันต้องไปเติมช่องว่างให้เต็มก่อนนะนี่อันที่1หรืออันที่2มันไม่เติมช่องว่างให้เต็มหรอกมันไปหนีเพราะว่ากลายเป็นว่าน้ำไหลเข้าไปปุ๊บมันไปเจอบล็อกแทนที่มันจะไหลออกได้มันไหลไม่ออกครับนะฮะมันกลายเป็นดินทึบน้ำไปเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำมันจะต้องหาทางนะที่จะหลีกช่องว่างพวกนี้นะครับกลายเป็นจะวิ่งตรงๆก็กลายเป็นต้องวิ่งซิกแซกนะครับนะหรืออาจจะต้องไปเติมช่องว่างให้เต็มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดง่ายๆคือถ้าดินยิ่งไม่อิ่มตัวเนี่ย
คือพูดง่ายๆว่าดินแห้งอ่ะนะครับการไหลซึมผ่านเนี่ยก็จะยากนะไหลซึมเข้าอ่ะได้แต่ไหลออกเนี่ยไม่มีนะครับนึกออกไหมเมื่อเราพูดถึงไหลซึมผ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไหลซึมเข้านะมันต้องไหลออกนะฮะเรามองที่การออกนะถ้าดินแห้งเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าซึมเข้าได้อาจจะได้เยอะแต่ว่าซึมออกเนี่ยไม่มีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการไหลซึมก็ไม่ดีนะครับถ้ามองอย่างนั้นลักษณะชั้นดินด้วยวางตัวยังไงนะครับนะฮะเช่นข้างบนเป็นดินเหนียวข้างล่างเป็นดินทรายนะครับถ้าน้ำจะไหลทะลุอย่างนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีดินเหนียวทับอยู่นะครับหรือถ้าจะไหลข้างๆไหลในแนวราบนะครับมีทั้งทรายแล้วก็มีทั้งกรวดอย่างนี้ก็อาจจะไหลสะดวกตรงที่เป็นกรวดนะฮะเพราะว่ามันมีช่องว่างเยอะนะครับนั่นมันขึ้นอยู่กับการวางตัวของชั้นดินด้วยว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่ตารางนี้เป็นตารางที่ผมอยากให้พวกเราได้จำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น common sense นิดหนึ่งนะครับคำถามง่ายๆนะครับว่าค่า k เท่าไหร่ค่า k เท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นดินซึ่งค่อนข้างที่จะทึบน้ำนะครับคำตอบคือนะค่า k นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตร per secนะเซนติเมตร per sec เซนติเมตร per sec นี่มันคือหน่วย velocity เลยถูกไหมเพราะ v เท่ากับ ki v เท่ากับ ki นะครับ i นะฮะเท่ากับระยะทางหารระยะทางใช่ไหมความต่างสัตว์หน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นระยะทางนะครับหารระยะทางที่วิ่งผ่านเพราะฉะนั้น i ไม่มีหน่วยนะครับดังนั้น v จึงมีหน่วยเดียวกับ k หรือในทางกลับกัน k มีหน่วยเดียวกับ v นั่นเองเป็นเซนติเมตร per sec หรือเป็นเมตร per sec เป็นความเร็วแล้วกันนะครับpermeability เนี่ยมันก็เลยน่าจะคล้ายๆกับอะไรดีมันน่าจะมีเซนส์ว่าคำว่าค่า k หรือ permeability เนี่ยมันก็มีเซนส์เหมือนกับเป็นความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านในมวลดินนะครับ low permeability เนี่ยอยู่ค่าประมาณ1คูณ10ยกกำลังลบ3ถึง1คูณ10ยกกำลังลบ5เซนติเมตร per sec นะครับผมอยากให้ตั้งที่ค่านี้ไว้ผมอยากให้จำค่าเดียวที่10ยกกำลังลบ5เซนติเมตร per sec เซนติเมตร per sec นะครับจำให้ดีนะเซนติเมตร per sec นะ1วินาทีน้ำไหลผ่านไป1คูณ10ยกกำลังลบ5เซนติเมตรน้อยไหมน้อยมากเลยนะ1วินาทีเนี่ยปุ๊บเนี่ย1วินาทีไหลไป1คูณ10ยกกำลังลบ5เซนติเมตรนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่านั้นถือว่าเป็นดินทึบน้ำนะดินทึบน้ำดินทึบน้ำก็คือมันน้ำไหลออกยากไหลผ่านยากนะครับก็เหมาะสำหรับเอาไปทำเป็นนะเป็นคันกั้นน้ำนะฮะเพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านนะฮะไปเป็นแกนเขื่อนใหญ่ๆนะครับเพื่อให้มันทึบน้ำนะถ้าน้อยกว่าหรือพูดง่ายว่าโทษทีถ้าน้อยกว่า10ยกกำลังลบ5เนี่ยก็ทึบน้ำถ้ามากกว่านะครับ10ยกกำลังลบ5เช่นลบ3ลบ2ลบ1นะครับพวกนี้ก็จะเริ่มมากลายเป็นดินซึ่งอันนี้เป็นกึ่งทึบน้ำแล้วก็อันนี้เป็นเริ่มจะโปร่งน้ำแล้วลบหนึ่งนี่โปร่งน้ำแน่นอนนะฮะ10ยกกำลังลบหนึ่งนะเซนติเมตร per sec นะครับก็ให้ตั้งหลักไว้ที่10ยกกำลังลบ5เป็นตัวแบ่งนะครับแล้วก็จะไปที่ทึบน้ำนะครับกับค่อนข้างที่จะมาทางโปร่งน้ำนะครับ อันนี้คือค่า k นะครับหรือ coefficient of permeability นะครับอีกอันหนึ่งซึ่งโน้ตไว้นะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันเวลาเราพูดถึงค่า k ค่า permeability v เท่ากับ ki นะครับลบ5ลบ3อะไรก็แล้วแต่มันมีปัจจัยเรื่องของอุณหภูมิของน้ำเข้ามาเกี่ยวนะฮะเพราะน้ำเนี่ยนะครับนะมันมีความหนืดไม่เท่ากันเมื่ออุณหภูมิต่างกันนะน้ำที่อุณหภูมิสูงความหนืดน้อยการไหลก็จะเร็วนะครับการไหลผ่านได้ดีขึ้นได้ดีกว่ากรณีซึ่งน้ำที่อุณหภูมิต่ำพออุณหภูมิต่ำเนี่ยน้ำมันจะเริ่มหนืดความหนืดมันเยอะนะครับนะฮะถ้าเราดูตามตู้เย็นนะจะเห็นว่าไปเปิดช่องฟรีซดูเนี่ยบางทีจะเห็นเป็นน้ำแข็งย้อยลงมาเนี่ยนะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือมีความหนืดมากนะครับเพราะอุณหภูมิมันต่ำนะดังนั้นเวลาเราพูดถึงค่า k ตามตารางนี้เรากำลังพูดถึงค่า k ที่อุณหภูมิ20องศาเรียกว่า k 20นะฮะเพราะฉะนั้นมาตรฐานนะครับที่เราคุยกัน
ถึงค่า permeability เนี่ยนะครับก็คุยกันที่ค่าความซึมน้ำหรือ permeability ที่20องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องเอาสมการนี้มาคำนวณว่าค่า K จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความหนืดที่ของน้ำที่อุณหภูมิ20องศานะครับส่วนถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับก็เอาความหนืดของน้ำที่อุณหภูมินั้นๆนะครับมาคำนวณตามสมการนี้ นะครับพอมองเห็นภาพนะครับอันนี้ก็เป็นแฟกต์อันหนึ่งตามวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็ตรงกับเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเรื่องค่า K นะฮะแต่นี้ก็โยงกลับเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วดินอะไรหนอนะครับที่มีค่า K เนี่ยนะครับที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะฮะกว่า10ยกกำลังลบ5 10ยกกำลังลบ5ลบ3ลบ5เนี่ยก็จะเป็นพวกดินทรายละเอียดนะครับดินซิ่วนะหรือดินทรายปนดินเหนียวนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นลบ5ถึงลบ7พวกนี้เป็นกลุ่มดินเหนียวหมดเลยเป็นซีหรือเป็นพวกทรายแป้งเป็นซิลนะครับถ้าเป็นดินที่โปร่งน้ำนะครับนะฮะก็ลบ3ลบหรือ1อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นพวกกรวดพวกทรายก็คอมมอนเซนส์หนึ่งเหมือนกันเนาะกรวดทรายก็ความซึมน้ำสูงนะครับซิลกับเคลนะฮะความซึมน้ำต่ำนะครับนะฮะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับตามนี้เลยตามตารางนี้เลยแต่เราก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้จับหลักที่ลบ5เป็นเกณฑ์นะครับ ดินชนิดใดมี coefficient of permeability ที่ต่ำที่สุดเคลครับชัดเจนมากก็ตามนี้เลยนะฮะนี่ไง CLCH homogeneous clay 10ยกกำลังลบ7นะครับนะฮะซิลเคลซิลแล้วก็มิกซ์เจอร์กันระหว่างเคลซิลแล้วก็แซนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาแซงแล้วก็มากราเวลนะครับองค์ประกอบใดที่ไม่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ของการซึมได้ก็คือไม่มีผลต่อค่า K นะฮะ viscosity มีไหมนะมีนะครับfluid density ซึ่งจริงๆ density มันก็เกี่ยวข้องกับ viscosity คือตัวเดียวกันนะฮะเพราะความหนาแน่นของน้ำนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิใช่ไหม viscosity density เหมือนกันนะครับ shape of particle เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับมีผลต่อค่า K Poisson ratio ไม่เกี่ยวนะ Poisson ratio เป็นเรื่องของแรงนะครับนะฮะ Poisson ratio เป็นเรื่องของแรงนะฮะเป็นเรื่องของ strain stress strain แล้วก็แรงนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับ ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่า K นะครับขนาดคละอุณหภูมิและชนิดของดินมีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมของดินอันนี้ถูกต้องอัตราการไหลของน้ำในดินนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าค่า Q นะครับแปรผันตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การไหล Q เท่ากับ KAI ก็ถูกต้องนะครับอันที่3นะครับอุณหภูมิของน้ำยิ่งสูงค่า K ยิ่งต่ำ ถูกไหมไม่ถูกนะฮะอุณหภูมิของน้ำยิ่งสูงนะอุณหภูมิสูงขึ้นนะฮะความหนืดน้อยลงค่า K ก็ยิ่งต้องน้อยลงนะครับนะฮะมาดูข้อสุดท้ายเพื่อความมั่นใจการบดอัดดินมีผลทำให้สัมประสิทธิ์การไหลซึมของน้ำต่ำลงอันนี้ถูกต้องบดอัดดินปุ๊บนะฮะตัวช่องว่างในมวลดินลดลงนะครับการไหลของน้ำก็จะยากขึ้นก็มาตอบข้อ3อุณหภูมิของน้ำยิ่งสูงค่าสัมประสิทธิ์การไหลของน้ำยิ่งต่ำนะครับอันนี้ก็ตามสมการเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็ชัดเจนนะครับมาดูตัวอย่างข้อนี้นะครับนะฮะของบูดูนะครับบูดูนะบูดูนะมีซอยคอลัมน์นะครับยาวเมตรหนึ่งนะครับไดมิเตอร์10เซนอันนี้สเกลไม่น่าจะได้นะครับแต่ว่าก็โอเคนะฮะให้เห็นภาพนะยาวเมตรหนึ่งนะไดมิเตอร์10เซนนะครับแล้วก็มีน้ำซัพพลายเข้ามานะที่จุด A เนี่ยก็มีน้ำสูงเมตรหนึ่งไหลเข้ามานะครับแล้วก็ไอ้นี่อยู่สูงกว่าเดลต้าเมตรหนึ่งเช่นเดียวกันจุด B เป็นจุดที่น้ำไหลออกอิสระนะครับมาลงตัวภาชนะลงบิ๊กเกอร์นะเพื่อหาอัตราการไหลว่าเป็นเท่าไหร่นะครับนะฮะที่จุด B ก็เพรสเชอร์เฮดเป็น0นะครับเอเลเวชันเฮดเท่ากับ80เซนนะฮะไอ้ตรงนี้ pressure head เท่ากับ1เมตร
นะครับ elevation head เท่ากับ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ make sense เนาะน้ำไหลจากซ้ายไปขวาเพราะว่า total head 2เมตรใช่ไหมตรงจุด A คือ total head เท่ากับ2เมตรนะ1เมตร pressure head 1เมตร elevation head เท่ากับ2เมตรขาออกนะครับ pressure total head เท่ากับ80เซนหรือ 0.8 น้ำก็ไหลจากซ้ายไปขวานะครับ เขาถามอะไร average amount of water collect นะ is 1 cubic centimeter for every 10 seconds นะครับก็คือน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยนะครับไหลออกมา1ลูกบาศก์เซนทุกๆ10วินาทีพูดง่ายๆว่าเขาบอกอะไรเราก็บอกค่าคิวเราใช่ไหมฮะเขาบอกค่าคิวของเรานะครับเขาให้หาอะไรนะครับ hydraulic gradient นะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับนะฮะ hydraulic gradient ก็หาจากเดลต้า h นะครับนะฮะเดลต้า h ก็คือ h different รู้อยู่แล้วนะครับ2เมตรกับ 0.8 เมตรนะฮะแล้วก็หารด้วย1นะครับ1ก็คือระยะที่น้ำวิ่งไหลผ่านนะครับนะ hydraulic gradient หาได้นะครับดูเฉลยเลยก็ได้เนาะ hydraulic gradient นะครับ2เมตรกับ 0.8 เมตรนะฮะทางเข้า2เมตรที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เท่ากับpressure head กับ elevation head ขาออกนะครับ pressure head เป็น0นะครับมีแต่ elevation head เท่ากับ 0.8 ดังนั้น head different ของจุด A กับจุด B ก็เท่ากับ 1.2 นะครับนะฮะ hydraulic gradient เท่ากับ delta H ส่วน L นะฮะก็คือ 1.2 ส่วน1 1ก็คือระยะทางนะฮะที่น้ำไหลผ่านจากจุด A ไปจุด B นะครับเพราะฉะนั้น hydraulic gradient เท่ากับ 1.2 นะครับ เห็นนะครับต่อไปข้อ2นะครับให้หา flow rate นะครับเขาบอกมา1ลูกบาศก์เซนนะฮะใน10วินาทีนะครับนะฮะก็คำนวณออกมานะครับก็เป็น 0.1 ลูกบาศก์เซนต่อวินาทีนะฮะหน่วยแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ไปใช้ต่อได้นะครับข้อ3 average velocity ก็ v เท่ากับ ki ใช่ไหมฮะ v เท่ากับ ki แต่เนื่องจากว่าQ เท่ากับ VA โอเคคือตอนนี้เรายังไม่รู้ค่า K เนาะนะครับแต่เรารู้ค่า Q เรารู้ค่า A ดังนั้นหา V ได้เพราะว่า Q เท่ากับ VA นะครับนี่เลย Q เท่ากับ VA หรือ AV ก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ไดมิเตอร์ของตัวไอตัวก้อนดินเมื่อกี้นี้เท่ากับ10เซนนะฮะหา A ได้นะครับหา V ได้นี่ก็คือ V velocity นะครับนะอันนี้เป็น average velocity หา seepage velocity นะครับก็ไปหาค่า porosity มาว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปหารกับค่า average velocity นะครับนะฮะก็จะได้นะออกมาเป็นค่า seepage velocity นะครับค่า Nนะ porosity เท่ากับ void ratio หารด้วย1บวก void ratio นะครับหาค่า n ได้เอา n ไปหารค่า v v ได้ตรงนี้มานะครับได้ vs ก็คือ seepage velocity นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหาค่า hydraulic conductivity ผมลืมคือชื่อของค่า k เนี่ยมีหลักๆที่เรารู้จักกันก็คือ coefficient of permeability แต่ก็มีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า hydraulic conductivityนี่ก็คือเป็นชื่อของค่า K นะครับนะฮะconductivity conductive ก็เหมือนไฟฟ้าเนาะเหมือนการนำไฟฟ้านะแต่ว่านี่เป็นการนำทางด้านไฮดรอลิกนะครับทางด้านน้ำนะครับนะฮะไฮดรอลิก conductivity นะครับ ก็คือค่า K นะนี่ก็รู้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้ค่า V แล้วรู้ค่า I แล้วก็หาค่า K ได้ไม่ยากนะครับงั้นv เมื่อกี้นี้คำนวณมาแล้ว i ก็คำนวณมาแล้วนะครับก็ได้ค่า k เท่ากับ10คูณ10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรเปอร์เซกนะถ้าจะเทียบว่าเป็นดินที่ทึบน้ำระดับไหนเนี่ยนะครับนะฮะมันก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ3ใช่ไหม1คูณ 1.08 คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเซนติเมตรเปอร์เซกนะครับนะฮะนั่นก็คือเป็นดินซึ่งค่อนข้างโปร่งน้ำนะครับค่อนข้างโปร่งน้ำเพราะถ้าเกิดย้อนกลับมา
ถ้าเป็นลบ3นะลบ3อยู่ตรงนี้ละมีเดียมทูโลละนะก็ค่อนข้างที่จะมาทางโปร่งน้ำละไม่ได้ทึบน้ำนะครับโอเคนะครับนี่ตัวอย่างอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นท่อระบายน้ำนะครับใต้อาคารนะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้เราไปทำเป็นการบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายข้อนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นอาคารเนาะเป็นเหมือนท่ออันนี้เหมือนเป็นกำแพงบ้านหรือกำแพงรั้วอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในที่เรานะฮะแล้วก็มีท่อระบายน้ำนะฮะที่เป็นจุดที่น้ำจะไหลลงมาในท่อแล้วก็ระบายออกไปนะครับระบายจากตัวท่อในแนวดิ่งนะครับก็ออกมาในท่อในแนวราบแล้วก็ไปออกคลองนะครับนะฮะไอ้ตรงนี้ก็บังเอิญว่านะครับถ้าตามโจทย์นี้นะนะครับมันมีทรายเข้าไปตันนะครับมีทรายเข้าไปอุดอยู่ในท่อเนี้ยแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ทรายก็ได้นะอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่าบางกรณีเนี่ยเขาจะใส่ระบบกรองนะฮะเพื่อกรองของเสียเนี่ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยใช้ทรายกรองนะครับและอันนี้เป็นมิกซ์เจอร์นะครับก็มีทั้งดินเหนียวมีทั้งทรายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนั้นที่จุด A จุด C จุด B นะครับนะฮะก็จะเป็นดินคนละประเภทกัน A กับ C เป็นดินประเภทหนึ่งเป็นทรายC กับ B เป็นดินที่เป็นซิลเคลย์แล้วก็แซนผสมกันนะครับนะน้ำก็ไหลจากตัวเนี้ยนะครับนะฮะจากตัวที่บริเวณน้ำขังเมตรหนึ่งเนี่ยไหลลงมาตามท่อสูง2เมตรนะครับแล้วก็ลงมาที่เซนเตอร์ของตัวท่อซึ่งมีทรายอยู่มาที่จุด A นะครับก็ไหลออกมาที่จุด B จุด B ก็ปล่อยน้ำออกเพรสเชอร์เป็น0นะครับลองมาอ่านนิดหนึ่งนะครับ A drainage pipe นะครับ became completely blocked นะฮะก็คือมันกำลังถูกขุดตันนะครับนะฮะแล้วก็ปลักด้วยทรายที่ยาว 1.5 เมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยนะฮะตัว mixture นะครับก็คือเป็นส่วนผสมกันนะระหว่างดินเหนียวดินทรายดินซิลนะครับอีก50เซนนะฮะนะครับพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับน้ำก็ท่วมนะฮะหลังจากพายุไปแล้วน้ำก็ท่วมเมตรหนึ่งนะครับนะฮะเขาก็บอกว่า hydric conductivity นะครับหรือค่า permeability ของทรายเนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับ2เท่านะครับของค่าความซึมน้ำเนี่ยนะครับของไอ้ตัว mixture นะครับที่อยู่ด้านหลังนะฮะเขาให้ทำอะไรนะฮะ plot the variation of pressureelevation and total head นะ over length of the pipe นะครับนี่คือ pipe ตั้งแต่จุด A มาจุด C แล้วก็มาจุด B นะครับเขาให้ plot นะการเปลี่ยนแปลงของ pressure นะครับ elevation นะแล้วก็ total head นะครับนะฮะตามระยะตรงนี้ก็พูดง่ายว่าก็ให้ plot ในตัว head ต่างๆนั่นแหละนะครับตามระยะทางนะครับอันที่2นะครับให้คำนวณนะฮะตัวแรงดันน้ำนะฮะ for water pressure อันที่หนึ่งนะครับที่เซนเตอร์ที่จุดกึ่งกลางนะฮะของแซนปลั๊กอันที่สองที่จุดกึ่งกลางของตัวมิกเซอร์ปลั๊กนะครับนี่ตรงนี้กับตรงนี้โจทย์ก็คล้ายๆกับข้อแรกก่อนที่เราจะเบรกกันเมื่อกี้นี้นะครับนะอันที่สามนะครับให้หาไฮดรอลิกเกรเดียนต์นะครับค่าเฉลี่ยของไฮดรอลิกเกรเดียนต์ที่ทรายแล้วก็ที่มิกเซอร์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะลองมาดูกำหนดเดตัมก่อนนะครับกรณีนี้ก็กำหนดเดตัมไว้ที่กึ่งกลางของท่อนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งกึ่งกลางของท่อเนี่ยก็จากตรงนี้ลงมาประมาณ30เซนนะนี่กึ่งกลางของท่อนะครับก็ได้ตัวเดตัมแล้วนะฮะนี่อันนี้คือ select the datum นะครับเสร็จแล้วหานะครับเฮดต่างๆเนี่ยนะครับไฮดรอลิกเฮดต่างๆนะครับที่จุด A แล้วก็จุด B นะครับที่จุด A นะฮะที่จุด A นะครับ elevation head จริงๆอันนี้การเซตเดตัมตรงนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่า A C B
elevation head เท่ากันหมดก็คือเท่ากับ0นะครับนะฮะ elevation head นะครับแล้วก็ที่จุด A นะครับมี pressure head HP นะฮะ HP เท่ากับ 0.3 บวก2บวก1จริงไหมจริงครับนะตรงนี้น้ำเต็มหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้น pressure head ตรงนี้ที่จุด A เท่ากับ 0.3 บวก2เมตรน้ำบวก1เมตรน้ำนะครับอันนี้คือ pressure head ที่จุด A นะครับดังนั้น total head ที่จุด A ก็เท่ากับ0บวก 3.3 ก็คือ 3.3 เมตรที่จุด A ที่จุด B นะฮะที่จุด B นะครับที่จุด B elevation head เป็น0นะครับนะ pressure headนะครับ pressure head นะฮะที่จุด B เป็น0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นทางออกนะที่จุด B ตัวนี้เป็นทางออกเป็น0นะครับนะฮะแล้วก็ดังนั้นทางออก HB เท่ากับ0นะฮะโอเคงั้นเห็นภาพแล้วนะฮะงั้นถ้าย้อนกลับมาตรงนี้total head ตรงนี้เท่ากับ 3.3 เมตร total head ตรงนี้นะครับเท่ากับ0 0หมดเลยนะครับนะเพราะนั้นจาก total head 3.3 วิ่งมาปึ๊ดนะตรงนี้เป็น0นะครับตรงจุดทางออกเป็น0 นะครับนั้น head different นะ head loss หรือ head different ระหว่างจุด A กับจุด B เท่ากับ 3.3 นะครับนะฮะแต่เนื่องจากว่าเวลาน้ำมันไหลผ่านเนี่ยมันไหลผ่านจาก A ไป C ซึ่งมันไหลผ่านได้ง่ายกว่ามา C ไป B ถึงแม้ว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันจะมี head loss เท่ากับ 3.3แต่มันคงลอสไม่เท่ากันเพราะมันไหลผ่านชั้นทรายไอ้ดินทรายเนี่ยง่ายกว่าดินเหนียวนะครับนะฮะเพราะว่า permeability ของดินทรายเนี่ยมีค่า2เท่าใช่ไหม2 times นะ2เท่าของ permeability ของดินผสมนะครับนะฮะดังนั้นน้ำก็คงจะเกิด head loss ตรงนี้น้อยกว่าตรงนี้ซึ่งจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะฮะแต่เอาหลักอย่างนี้ก่อนนะครับเรามีนะฮะ head loss ที่จุด A กับจุด B เท่ากับ 3.3 นะครับทีนี้จากตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูนะครับว่าไอตัวท่อดินตัวเนี้ยซึ่งมีดินทรายแล้วก็ดินเหนียวเนี่ย มันมีอะไรที่เป็น common กันเราจะหา head loss ที่จะแยกระหว่างดินก้อนนี้กับดินก้อนนี้ได้ยังไงนะครับนะฮะมันจะเป็นดินต่างชนิดกันอะไรก็แล้วแต่น้ำหรืออัตราการไหลของมันเนี่ยอัตราการไหลเนี่ยมันจะต้องเท่ากันคือพูดง่ายๆว่า Q ที่วิ่งผ่านจาก A ไป C กับ Q ที่วิ่งผ่านจาก C ไป B เนี่ย Q มันต้องเท่ากันนะ Q มันต้องถูกควบคุมให้เท่ากันนะ Q เท่ากับ KIA เนี่ยแหละจะต้องเท่ากันนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งสมการว่าเป็น Q1นะ Q1 ก็คือเป็นปริมาณน้ำที่วิ่งไหลนะที่วิ่งไหลผ่านนะฮะตัวดินที่เป็นดินทรายนะฮะเท่ากับ KIA อันนี้ K อันนี้ I อันนี้ A นะครับ A คือพื้นที่หน้าตัดของท่อ K ก็คือ permeability ของทรายนะฮะนะครับแล้วก็ I เท่ากับ delta H ก็คือ H loss ที่เกิดขึ้นนะในท่อทรายหารด้วย L1 L1 ก็คือนี้1.5 เมตรนะครับนะแต่ว่าเนื่องจาก K1 เนี่ย K1 K1 นะครับ K1 ก็คือเป็น permeability นะฮะของทรายเนี่ยนะครับเป็น2เท่าของ permeability ของดินผสมนะฮะงั้น Q1 หรืออัตราการไหลของน้ำที่ผ่านคอลัมน์ของดินทรายเนี่ยนะครับก็เท่ากับ A คูณด้วย K นะ K ก็เป็น2เท่าของ K2 นะครับนะแล้วก็ delta h head loss นะ head loss ของดินนะฮะ head loss ของดินที่เป็นดินทรายนะครับหารด้วย L1 ก็คือระยะนะฮะความยาวของท่อของดินทราย Q2 คืออะไรนะครับนะฮะ Q2 ก็คือปริมาณน้ำหรืออัตราของน้ำที่ไหลผ่านตัวดินที่เป็นดินผสมนะครับก็เป็น K2 นะ KIA นะครับนะdelta h loss นะฮะของดินนะครับในดินผสมนะครับแล้วก็ L ก็คือความยาวของดินผสมนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับนะน้ำเนี่ยมันไหลผ่านนะเป็นเหมือนกับ
แถวตอนนะก็คือวิ่งเข้าไปผ่านดินทรายแล้วผ่านดินเหนียวสิ่งที่มันเท่ากันคือค่าคิวคืออัตราการไหลเนี่ยมันเท่ากันแต่ head loss ไม่เท่ากันสองอันนี้ไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเราเทียบสมการ q 1เท่ากับ q 2นะครับก็เอา2ตัวนี้มาเทียบกัน q 1เท่ากับ q 2นะครับนะฮะก็คือ a เท่ากันตัดทิ้งออกไปนะฮะ k 2เท่ากันตัดทิ้งออกไปนะฮะเหลือ2เดลต้า h 1หาร L1 นะครับแล้วก็เดลต้า H2 หาร L2 ตามนี้นะครับนะฮะนะครับก็จับมาเป็นใส่สมการแบบนี้นะฮะ L1 เรารู้อยู่แล้วนะครับยาว 1.5 เมตร L2 ยาว 0.5 เมตรนี่คือ L1 1.5 เมตร L2 0.5 เมตรนะครับก็จะได้ออกมาว่า head loss นะครับ head loss นะที่เกิดขึ้นนะครับนะเดลต้า H1นะครับเท่ากับ 1.5 ของเดลต้า H2 นะครับนะฮะพูดง่ายๆว่าเดลต้า H loss เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในชั้นทรายในดินทรายนะที่วิ่งผ่านเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะโปร่งน้ำนะแต่มันยาวกว่าทั้ง2เมตรเนี่ยนะครับนะฮะดังนั้น H loss ที่เกิดในทรายเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 1.5 เท่าของ H loss ที่เกิดขึ้นในดินผสมหรือ H2 นะฮะแต่นะครับจากจุด A มาจุด B จากจุด A มาจุด B เกิด head loss H1 กับ H2 นะจุด A มาจุด B คำนวณมาแล้วนะครับว่า head loss ที่เกิดขึ้นจากจุด A มาจุด B เนี่ยเท่ากับ 3.3 เมตรถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นจากจุด A มาจุด B เท่ากับ 3.3 นะดังนั้น head lossอัน head loss ในท่อทรายนะครับกับ head loss ในท่อที่เป็นดินผสมเนี่ยนะฮะเท่ากับ head loss รวมเท่ากับ 3.3 นะฮะเท่ากับ 3.3 นั้นเรามี2สมการแล้วมี2สมการ2สมการ2ตัวแปรนะครับก็จับโซออกมาก็จะได้ head loss นะครับของที่อยู่ในดินทรายเท่ากับ 1.98 นะครับแล้วก็ head loss ที่อยู่ในชั้นดินผสมเท่ากับ 1.32 ตามรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้เดลต้า H ออกมาละนะครับเราจะได้เดลต้า H นะฮะซึ่งก็คือเป็น head loss ที่เกิดขึ้นนะฮะในแต่ละช่วงของดินนะครับก็คือช่วงที่เป็นดินทราย head loss เท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นดินเหนียวไอ้ดินผสมนะครับ head loss เป็นเท่าไหร่นะครับแต่นี้พอเราได้ head loss แล้วทำยังไงต่อนะฮะก็มาสเต็ปต่อไปนะครับ ที่จุด C นะครับที่จุด C นะจุด C อยู่ไหนจุด C อยู่ตรงนี้จุด C คือจุดที่อยู่ตรงกลางนะจุด C เนี่ยนะครับนะมันมีคำถามคือจุด C เนี่ยนะครับมี total head เท่าไหร่นะมี total head เท่าไหร่นะครับก็คำนวณมาได้จากไอ้ที่เราหาค่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ total head ที่จุด C เนี่ยนะครับนะฮะเท่ากับค่า head ที่จุด C นะซึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับ head ที่จุด A นะลบด้วย head loss นะก็คือ head ที่จุด A เนี่ยมันคือ 3.3 นะแล้วก็ลบ head loss ที่เกิดขึ้นในชั้นทรายในช่วงที่เป็นดินทราย 1.98 เพราะฉะนั้น total head ที่จุด C ก็เท่ากับ 1.32 ถามทันไหมครับย้อนกลับมานะจุดเริ่มต้นตรงนี้ total head 3.3 เมตรนะครับเมื่อกี้คำนวณออกมาแล้วว่าจาก A ไป C เนี่ยนะเกิด head loss นะครับในช่วงแรกเท่ากับเดลต้า H1 เนี่ยนะครับนะฮะเท่ากับ 1.98 นะครับดังนั้นเราจะหา total head ที่จุด C ได้นะ total head ที่จุด C ของเราก็จะกลายเป็น 3.3 ลบ 1.98 นะก็คือ head ที่เหลือก็คือ 1.32 นะครับนะฮะอันนี้ก็คือ total head ที่จุด Cนะครับในขณะที่ตรงจุด C เนี่ยนะครับ datum เป็น0เนาะนะฮะ elevation head เป็น0นะครับดังนั้น pressure head นะฮะก็เลยเท่ากับตัว 1.32 นั่นเองนะครับเพราะว่า total head เท่ากับ pressure head บวก elevation head นะครับดังนั้นเราก็เลยจะหาได้ว่าที่จุด C เนี่ยนะครับมันมี pressure head เท่ากับ 1.32 ย้อนกลับมา ที่จุด C มี pressure head 1.32 ที่จุด A มี pressure head 3.3
ใช่ไหมฮะดังนั้นเราจะหาได้แล้วว่า 1.32 3.3 อยู่ตรงนี้นะ 1.32 อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นกึ่งกลางจะมี pressure head เท่าไหร่นะครับก็หาได้เหมือนกับตัวอย่างโจทย์ก่อนที่เราจะเบรกเมื่อสักครู่นี้นะครับ 1.32 เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็น pressure head ที่จุด C นะฮะงั้นที่จุด A ที่จุด A 3.3 นะครับนะฮะที่จุด C 1.32 อยู่ตรงนี้นะครับกึ่งกลางอยู่ตรงนี้จุด D dot คือกึ่งกลางนะฮะกึ่งกลางก็เราก็เทียบสเกลอย่างเมื่อกี้นี้เป็นลิเนียที่ลดลงมานะฮะก็บวกกันหาร2ก็จะได้ตัว pressure head ที่จุด D dot นะครับเช่นเดียวกันครับจากจุด C ไปจุด B นะฮะจุด B เนี่ยก็คือจุดปลายสุดเลยจุด B เนี่ยจุดปลายสุดเลยนะครับนะฮะจากจุด C ไปจุด B นะครับก็คือจาก 1.32 มา0ตรงกลางเป็นเท่าไหร่ก็จะรู้ pressure head ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจะหา pressure head ที่กึ่งกลางของนะฮะตัวส่วนที่เป็นทรายนะครับกับกึ่ง pressure head ที่กึ่งกลางของส่วนที่เป็นดินผสมได้นะครับก็นี่เลยนะครับหาออกมาได้ตามนี้นะครับ pressure head ที่จุด D นะก็เอา a บวก c หาร2นะครับได้ 2.31 นะฮะ 2.31 มีหน่วยเป็นเมตรนะครับนะฮะถ้าอยากจะหาเป็นแรงดันก็คูณ density ของน้ำเข้าไปก็กลายเป็นแรงดันน้ำนะกลายเป็นแรงดันเท่ากับเท่านี้หรือจะตอบเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น pressure head 2.31 นะครับแล้วก็ที่จุด e ก็นะฮะเอา pressure head ที่ c กับ b บวกกันหาร2ได้ 0.66 นะครับนะฮะก็เป็น 0.6 เมตรหรือจะคูณค่านะฮะตัวแกมมา W นะครับก็จะได้เป็นแรงดันน้ำที่จุด E นะครับนะฮะจากตรงนั้นปุ๊บเราก็จะหาให้ Heroic Gradient นะครับที่ช่วงที่1กับช่วงที่2ได้นะครับช่วงที่1ก็คือช่วงที่เป็นทราย Delta H แล้วก็หาร L เท่ากับ 1.5 ก็คือความยาว 1.5 เมตรแล้วก็ช่วงที่2เท่ากับเท่านี้นะครับนะโอเคนะครับนะแต่นี้เพื่อให้สามารถที่จะทบทวนในเรื่องนี้ได้ครับผมก็จะให้กันบ้านนะครับแอปประกาศทำโจทย์ข้อนี้แหละนะครับทำโจทย์ข้อนี้แหละนะเพียงแต่ว่าผมจะให้เปลี่ยนให้ตรงนี้จาก3เท่านะครับเป็น 2.5 เท่านะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะฮะอันที่สองนะครับผมอยากรู้คิวเมื่อกี้นี้คำนวณมาหมดแล้วแต่ไม่ได้คำนวณค่าคิวนะฮะในโจทย์ข้อนี้คิวมันจะเป็นคิวตัวเล็กนะครับแต่ว่าในสมการผมจะเป็นคิวตัวใหญ่ซึ่งเหมือนกันนะเป็นคิวเหมือนกันนะครับนะฮะเขากำหนดขนาดของไปมาให้ไหมไม่ได้กำหนดนะครับงั้นผมจะกำหนดขนาดของไปตัวนี้นะครับมาเป็นท่อขนาดไดมิเตอร์ท่อทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยสำหรับระบายน้ำเนี่ยนะครับเอาสัก40เซนแล้วกันนะ 0.4 นะครับนะอยากรู้ว่าคิวเป็นเท่าไหร่นะฮะไดมิเตอร์ท่อเนี่ยเท่ากับ 0.4 นะครับนะฮะเปลี่ยนค่า K เป็น2เท่านะครับแล้วก็อีกอันนึงผมอยากได้น้ำที่สูงกว่านี้นะครับอันนี้มันน้ำสูงเมตรหนึ่งนะครับนะถ้าน้ำเป็น2เมตรล่ะนะครับจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับผมลองเปลี่ยนโจทย์ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปคำนวณดูนะฮะไปลองคำนวณดูนะฮะก็ทำอย่างข้อตามโจทย์เลยนะครับทำข้อ A นะฮะพอดนะฮะตัว value ตัว pressure elevation หรือ total head ทั้งหมดอันนี้ทำตามนี้นะครับแล้วก็คำนวณพอ pressure นะครับที่กึ่งกลางนะครับของแต่ละชนิดดินนะครับ
นะฮะอันนี้ข้อนี้ยังไม่ได้หาข้อ C มาให้เลยนะครับแล้วก็หา C มาก็คือพูดง่ายว่าอันนี้คือหาค่า K นะครับหาค่า K Phi Average Hydraulic Gradient อ๋อ Hydraulic Gradient โอเค Hydraulic Gradient นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่น่ายากนะครับก็ตามโจทย์เมื่อกี้นี้นะครับมีคำถามไหมครับนี่กันบ้านครับมีข้อเดียววันนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้ที่เราต้องการรู้เนี่ยก็คือค่าเนี้ยค่า Q นะฮะแล้วเราก็จะต้องการรู้ด้วยว่ามันมาสัมพันธ์กับความสูงน้ำที่จะท่วมเท่าไหร่นะครับอันจริงๆนี่เอาตามโจทย์จริงในของกทม.เลยนะนะฮะของกทม.เราเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยมันเป็นของเก่าหมดก็คือตัวท่อก็ท่อขนาดเดิมทั้งหมดเลยนะฮะนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่ท่วมเนี่ยสูงเยอะขึ้นเพราะฝนตกหนักขึ้นนะดังนั้นมันก็จะมาคำนวณแล้วว่าไอ้ค่า Q ที่เราจะต้องใช้เนี่ยค่า Q ที่น้ำไหลออกมาเนี่ยมันจะต้องมีปั๊มไปสูบน้ำออกให้ทันนะครับถ้าสูบไม่ทันปุ๊บก็ท่วมระบายไม่ออกน้ำท่วมนี่คิดตามแฟกต์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะในหน้างานนะครับโอเคครับมีคำถามไหมครับการบ้านเคลียร์ไหมครับโอเคโอเคนะครับเปิดกล้องมาเจอหน้ากันหน่อยครับการบ้านข้อเดียวนะครับก็เน้นเหมือนเดิมนะครับทำกันบ้านให้ได้นะครับทำกันบ้านให้ได้ถ้าไม่เข้าใจนะอย่าปล่อยไว้นะครับก็ทบทวนนะฮะทบทวนไม่ได้จริงๆก็ส่งไลน์มาหาอาจารย์มาถามได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะฮะแล้วก็การบ้านส่งให้ครบคะแนนเก็บ10คะแนนเอาไปให้หมดนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราเหลืออีก50คะแนนนะครับใครได้มิดเทอมน้อยนะครับก็ยังมีลุ้นนะยังน่าจะพอไปได้นะครับเหลืออีก50แต้มเนี่ยนะฮะใครจะลุ้น A ก็ได้นะครับนะผมคิดว่าในพาร์ทหลังเนี่ยถ้าเกิดเราทำตามอย่างที่ผมว่าไปเรื่อยๆเนี่ยไม่น่ายากนะครับโอเคนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะโอเคครับดังนั้นวันนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอไปให้ภายหลังนะครับผมจะใช้เวลาอัปโหลดในดาวน์โหลดวิดีโอลงแล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube เนี่ยช้าหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวก็ส่งให้นะครับโอเคครับถ้างั้นวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ